ยินดีต้อนรับสู่คลองแม่ขาครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ผมเพิ่งได้ยินมาไม่นานนี่เองครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆแล้วก็อยู่นี่แหละครับเขาเรียกว่าสะพานแม่ขาละแกงอยู่ในเมืองนะครับไม่ได้อยู่นอกเมืองนะน้ำแม่ขาความยาวของคลองนี้จริงๆทั้งหมดเนี่ยคือ31กิโลเมตรนะครับโดยไหลผ่านเขตเทศบาลจำนวน2กิโลเมตรจากทุ่งป่าแพ่งไปจนถึงแม่น้ำปิงที่ประตูน้ำบ้านดอนชัยครับตำบลป่าแดดยาวประมาณ11กิโลครับน้ำแม่ขาเนี่ยเกิดจากลำธารบนภูเขาที่อุทยานดอยสุเทพนะครับแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆครับแล้วก็ในสุดก็ทำเป็นที่ท่องเที่ยวแบบนี้ฮะผมก็พามาเดินชมเที่ยวแล้วกันนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วกันนะก็คนก็จะมาท่องเที่ยวกันครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่ครับมีจุดขายของมีอะไรผมก็คล้ายๆกับเดินอยู่หอยอันเหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วแต่จินตนาการนะครับแต่ผมก็ว่าอากาศเย็นๆชิลๆสบายๆอย่างนี้ก็มีความสุขครับเดินดูนู่นดูนี่ไปดูย้อมไปนิดนึงครับมีต้นทางฮะยาวผ่านตัวเมืองนี่2กิโลเดี๋ยวดูครับว่าไปทางนู้นจะเป็นยังไงบ้างครับเขาจะมีของขายของที่ระลึกของอะไรน่าครับเป็นมาเชียงใหม่น่าจะมาตรงนี้ครับผมว่ามันบรรยากาศดีฮะจริงๆแล้วพูดถึงคลองเนี่ยก็คิดถึงทางภาคกลางใช่ไหมครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำนู้นแม่นี้เป็นคลองสาขา ทางเหนือนี่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะก็เพิ่งเห็นนะครับคลองแรกนะครับเป็นคลองของแม่น้ำปิงเนี่ยนี่ครับก็เป็นบ้านเก่าแบบนี้ถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามบิง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 สถานีคลองแม่ขาแล้วเป็นสถานีรถไฟเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แค่อยู่ตรงนั้นก็เดินเล่นกระแพงชมไปครับแม่น้ำขายาว11กิโลครับนี่ไปถึงแม่น้ำปิงเออช่วยกันออกการ์ดดีเลยก็จ่ายเองเลยอ่ะวาดมือ19บาทร้านนี้ลูกค้าจ่ายเองอ๋อซื้อเองแล้วจ่ายเงินเองหยอดเงินเหรอแก้มก็วันที่18ถึงเย็นๆก็เอาของไปฝากเนี่ยอันนี้แล้วที่ร้านเลือกอยู่นะฮะซื้อเครื่องเพชรเลยที่อันนี้ภาษาไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยมาครับเพราะว่าเดินได้ไกลใช่ไหมมีลูกกี่กิโลครับแนะนำว่าช่วงเวลาที่น่าจะมาคือช่วงกลางคืนแบบนี้หรืออีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงทำมืดฮะเช้าๆไปทำมืดฮะประมาณสักผมว่านะ7โมงเลยครับอากาศดีๆเดินเล่นไปนะพัฒนาดีมากครับตรงนี้ดูแล้วครับโอเคเลยสำหรับผมนะร้านขายไอติมขายเสื้อผ้าอะไรมาเชียงใหม่ครั้งต่อไปที่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวยาวกันไปครับโอ้ยาวเลยครับเนี่ยโอ้ตรงนั้นสวยครับเนี่ยเป็นสะพานข้ามเหมือนหอยอันเลยครับ
จุดไฮไลท์นะฮะฝั่งนู้นก็เป็นร้านขายของกินครับเดินเล่นกินเล่นไปผมไม่รู้ว่าน้ำมันจะมีทั้งปีด้วยกันนะน่าจะมีทั้งปีเขาทำเป็นฝายทอดฝายไปฮะแล้วก็ข้างหน้าเป็นจุดไฮไลท์ครับตรงนั้นเป็นสะพานเหลืองๆตรงนู้นฮะเดินเล่นสัก10นาทีกำลังดีตอนนี้แต่ถ้าเกิดเดินไปซื้อของไปก็นานหน่อยได้ครับจุดถ่ายรูปอยู่ข้างหน้านี่ครับไม่เคยมาไม่รู้ว่าจะเป็นสิ้นสุดอยู่ตรงไหนครับสวยงามครับสวยงามผมว่าหนาวนี้คนเยอะแยะแน่ครับถึงแล้วครับจุดไฮไลท์ของการถ่ายรูปนะฮะก็คงจะขอประมาณนี้นะโอ้ถ่ายรูปเยอะนะครับเอ้ยสุดทางเป็นยังไงตอนนี้เปิดเพลงนิดนึงครับเอาแล้วครับเลยไปแล้วเปิดหมวกอ่ะโอ้สวยครับขอเพิ่มใหม่ได้ไหมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่ทำจากอะไรเหล็กเหรอทำไมผมไม่รู้จักเลยของแม่ขาเป็นเหล็กครับสวยงามมีร้านนวดนะครับตรงนี้ปีก่อนต้องเจออ่อนแล้วต้องสาวเป็นผมเป็นน้องชายสาวครับผมเป็นหนุ่มแล้วครับรักจังอยากเป็นน้องชายแล้วล่ะลัน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 ปวดแล้วครับตรงนี้เป็นไม่ค่อยมีไฟนะครับแต่เขาทำที่เดินยาวไปตรงนู้นเลยฮะผมไม่รู้สึกตรงไหนครับเดินไปหน่อยแล้วกันรอเด็กๆกันดีกว่าคุณกำลังไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอเคคลิปนี้แนะนำแรกพบนะของคลองแม่ข่าเชียงใหม่นะกับคลิปนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะดูบรรยากาศเช้าๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะก็ช่องนี้ชื่อว่าช่อง MR Hosea AEC นะครับผมมิสเตอร์ Hosea ที่ท่องเที่ยวมายาวนานนะใครติดตามมาก็10กว่าปีฮะจริงๆทำช่องก่อนหน้านั้นอีกครับ 15-20 ปีนะฮะตอนนี้ก็มาเที่ยวถ่ายคลิปให้ชมกันใครอยากจะดูก็เข้าไปชมทั้งที่ MR Hosea AEC ครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเขมรลาวเวียดนามพม่าครบทุกจังหวัดฮะนอนมาทุกจังหวัดของไทยเขมรลาวเวียดนามพม่าเลยนะครับขอจบคลิปด้วยบนสะพานแบบนี้นะฮะของแม่ขาแล้วพบกันใหม่ครับโอเคครับตึง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 เป็นสาวเชียงใหม่เห็นแอกเข้าใดก็จะเป็นสาวแล้วครับผมสวัสดีครับมาอู้มาแซว
เป็นคนลำปูพระเจ้าไม่เคยแพ้ใครเพียงตัวเล่นง่ายที่แพ้เธอ